ยาบาลรามคำแหง Health Cuisine and Beauty Festival ครั้งที่8กลับมาคุยกันต่อในช่วง Health Talk นะคะและตอนนี้ยุ้ยก็อยู่กับคุณหมอสุรศักดิ์อินทชื่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมกระดูกและข้อค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นต้องขอถามคุณหมอก่อนเลยนะคะเรื่องกระดูกคอหักเนี่ยถ้าเป็นแล้วถึงขนาดต้องเสียชีวิตเลยหรือเปล่าคะขึ้นกับความรุนแรงนะครับเพราะว่ากระดูกคอหักนั้นเราแบ่งออกเป็นกระดูกคอหักอย่างเดียวกับกระดูกคอหักแล้วร่วมกับมีการบาดเจ็บของไขสันหลังด้วยกระดูกคอมี7ข้อนะครับตั้งแต่อันที่5ลงมาเนี่ยคนไข้จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเหนือกว่าระดับ5ขึ้นไปนี่จะเสียชีวิตทันทีแขกรับเชิญของยุ้ยค่ะวันนี้เขาก็มีความกังวลแล้วก็มีข้อสงสัยอยากจะมาถามคุณหมอด้วยเหมือนกันสวัสดีครับคุณหมอผมเป็นคนนึงนะครับที่ชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินข่าวเยอะมากครับว่ามีการกระดูกหักเกิดขึ้นถ้าไอ้กระดูกส่วนที่หักมันไม่ใช่แขนไม่ใช่ขาแต่มันเป็นกระดูกส่วนคอหักมันจะเป็นยังไงครับการบาดเจ็บที่กระดูกคอเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่มากระทำเบาที่สุดก็คือเอ็นฉีกขาดรุนแรงขึ้นมาคือกระดูกคอหักอาจจะกดทับไขสันหลังโอกาสเป็นอัมพาตก็มีครับผู้ที่สูงอายุที่กระดูกคอเสื่อมแล้วบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็อาจจะกระดูกคอหักได้หรือคนที่เคยผ่าตัดเชื่อมกระดูกคอแล้วด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็สามารถที่จะเกิดการหักของกระดูกคอและอย่างนี้ถ้าเกิดวันนึงผมเนี่ยเข้าไปเจอผู้ป่วยกระดูกคอหักเนี่ยผมจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างครับถ้ามีการสะบัดคออย่างรุนแรงเช่นนั่งขับรถไปแล้วถูกชนท้ายอันดับแรกเลยนะครับทำให้คออยู่นิ่งๆดามคอก่อนครับเอาไม้วางที่ใต้ศีรษะนะครับแล้วพันศีรษะกับหัวไหล่ให้ติดอยู่นิ่งๆไว้ไอ้ที่ดึงแขนดึงขายกกันให้คอห้อยอันนี้อย่าทำนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยกลายเป็นบาดเจ็บรุนแรงเป็นอัมพาตได้เลยครับคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะในกรณีที่กระดูกคอหักแล้วกระดูกมั่นคงเราก็อาจจะแค่ใส่เฝือกอ่อนหรือเป็นเฝือกแข็งดามคอไว้เท่านั้นกระดูกก็จะติดได้ใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่ากระดูกคอหักแบบชนิดไม่มั่นคงคือหักตลอดแนวอันนี้ต้องผ่าตัดเพียงแต่ผ่าตัดดามกระดูกด้านหน้าหรือด้านหลังก็ขึ้นอยู่ชนิดของกระดูกที่หักแต่ถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บไขสันหลังร่วมด้วยเราก็จะตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้ามีการกดทับไขสันหลังเราก็ต้องไปผ่าตัดลดการกดทับของไขสันหลังที่เจอนะครับคนไข้อายุ70กว่าแล้วนะครับลื่นหกล้มในห้องน้ำเบาๆแค่นั้นนะครับกระดูกคอเขาเคลื่อนอย่างนี้เลยครับไขสันหลังที่อยู่ข้างในก็ถูกกดแรกๆไม่มีอาการได้แค่ปวดคอมันรู้สึกคอเคล็ดเล็กน้อยวันที่3ที่4เริ่มแขนขาอ่อนแรงจนทั้ง1สัปดาห์เดินไม่ได้แขนยกไม่ได้ขายกไม่ได้โชคดีที่เป็นระดับต่ำกว่า C5 ถ้าสูงกว่า C5 คนไข้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคนไข้จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปหรือเปล่าคะขึ้นอยู่กับการฟื้นสภาพของไขสันหลังก็เหมือนคนปกติทุกอย่างอย่างนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองเป็นพิเศษยังไงบ้างคะบริหารกล้ามเนื้อรอบคอให้แข็งแรงไว้ไม่ยากนะครับเอามือผักศีรษะนับ1ถึง10สู้กันนะครับซ้ายขวาหน้าหลังบริหารกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงคุณหมอครับเราจะมีวิธีป้องกันยังไงครับไม่ให้เกิดการกระดูกคอหักและกิจกรรมที่ผมชอบเนี่ยผมต้องเลิกเลยหรือเปล่าครับไม่ยากอะครับบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วเวลาเล่นจะไปเผลอโดยที่เราไม่ได้เกรงตัวเนี่ยอุบัติเหตุที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงถ้าจำเป็นนะครับอาจจะใส่อะไรที่อุปกรณ์ป้องกันได้ฟังคุณหมอแบบนี้แล้วผมจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับผมขอบคุณครับใช่แล้วค่ะอย่างที่เชนบอกนะคะเราต้องระมัดระวังตัวให้มากๆโดยเฉพาะใครที่ชอบเล่นกีฬาและยิ่งเป็นชนิดที่ผาดโผนต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ